ปราจีนบุรีลุงวัย60เดินอุ้มลูกเทพจะกลับหนองบัวลำพูผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรีได้รับแจ้งจากอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูเขตสภ.ระเบาะไผ่ว่าพบเห็นชายสูงวัยเดินเท้าอุ้มลูกเทพนั่งพักอยู่ที่ศาลาริมทางริมถนนสาย304กบินบุรีนครราชสีมาแยกเยื้องโรงงานเล็กตะซอยอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีมุ่งหน้ากบินบุรีจึงได้เดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวแต่ไม่พบชายอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยร่วมกตัญญูได้ขับรถติดตามหาตัวชายคนดังกล่าวเพื่อสอบถามจนกระทั่งมาพบบริเวณสะพานบ้านคลองลังจึงได้สอบถามชายสูงวัยใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีดำนุ่งกางเกงขายาวสีแดงสะพายกระเป๋าสีเขียวอุ้มตุ๊กตาลูกเทพทราบชื่อคือนายสมยศกัญญาสายอายุ60ปีพักอยู่บ้านเลขที่78หมู่ที่10ตำบลนาด่านอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูลุงสมยศได้เล่าว่าได้เดินเท้าจากอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเดินเท้าอุ้มลูกเทพมาตามถนน2วันแล้วจะกลับบ้านเกิดทางภาคอีสานไม่มีเงินติดตัวจึงเดินเท้าเพื่อที่จะกลับบ้านเกิดไม่รู้ว่าจะถึงหนองบัวลำพูกี่วันแต่ก็จะเดินไปให้ถึงจะเดือนหรือ2เดือนก็จะเดินไปให้ถึงจากการตรวจสอบในเบื้องต้นอาสาสมัครกู้ภัยร่วมกตัญญูปลายทางแล้วว่ามีภูมิลำเนาอยู่ปลายทางจริงและนำตัวไปพักโดยการประสานคุณเปิ้ลซึ่งเป็นทีมงานสะพานบุญที่อยู่บ้านเดียวกันพร้อมกับประสานทางญาติได้แล้วจึงรวบรวมเงินโอนมาให้เป็นค่ารถให้กับลุงสมยศเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาเมื่อเวลา 21:30 นได้พาลุงสมยศเดินมาอย่างที่จำหน่ายตั๋วรถโดยสารประจำทางของบริษัทขนส่ง407พัฒนาหนองคายระยองและให้ลุงสมยศขึ้นรถเวลา 22:40 โดยตีตั๋วไปที่หนองบัวลำพูซึ่งรถสายดังกล่าวถึงภูมิลำเนาของลุงสมยศซึ่งจะเดินทางไปปลายทางเวลา 8:30 ของวันต่อไปโดยญาติจะมารอรับตัวลุงสมยศที่สถานีขนส่งในเวลาดังกล่าวค่ะยังก่อนยังไปเอาจะยินยอมไปอยู่กับผมไหมแค่คืน2คืนแค่คืน2คืนนี่แหละเพราะว่าเขายังรวบรวมเงินไม่ได้จะยังไงผมไม่ต้องกลัวมีข้าวให้กินเนี่ยจะกินข้าวกับอะไรบอกกันเดี๋ยวทำไม่กินเลยลูกเทพน้อยน้องตูนอายุเท่าไหร่แล้วกี่เดือนแล้วเนี่ยมาเป็นปีแล้วมาเป็นปีแล้วขวบแล้วเนาะรู้เหรอรู้แล้วเขาทำไมปล่อยให้ตามาไม่มีเงินมีทองเขาให้เงินอยู่เดี๋ยวมาแต่เขาไม่มีมีลูกไหมครับไม่มีตัวคนเดียวก็จะไปหาเอาดิมาเอาก็ได้คนเดียวจะไปหาเอาไม่ได้เข้าบ้านไปหนีว่าจะไปหาเอาก็หลังจากพบคุณลุงเมื่อเย็นนี้ได้พูดคุยนะครับผมก็พาคุณลุงซึ่งยังติดต่อญาติไม่ได้ก็พาคุณลุงเข้าไปบ้านก่อนไปอาบน้ำไปให้แกกินข้าวพักผ่อนก็พยายามติดต่อญาติทางหนองบัวลำพูซึ่งผมรู้จักกับคุณเปิ้ลพี่เปิ้ลทางเป็นประธานสายทานสะพานบุญอยู่ทางนู้นก็พยายามติดต่อญาติพอติดต่อญาติได้ผมก็ติดต่อญาติคุยกับญาติก็ช่วยร่วมด้วยช่วยกันมาซื้อตั๋วให้แกครับซื้อตั๋วให้แกก็จะไม่ให้แกไปต่อรถไหนพยายามจะหารถที่ไปถึงสุวรรณคูหาเลยคือบ้านเกิดแกนะครับก็ได้รถ407พัฒนาเที่ยว4ทุ่มต่อจากนี้ประมาณ4ทุ่มครึ่งจะถึงนู่นก็ประมาณ8โมงเช้าครับก็จะให้ถึงพยายามบอกรถคนขับรถกับเด็กรถว่ายังไงก็อย่าให้แกลงรถเพราะเราเป็นห่วงความปลอดภัยไม่รู้เดี๋ยวเกิดแกท่านหลงอีกมันจะลำบากครับก็พยายามจะให้ถึงที่นู่นให้ปลอดภัยที่สุดครับนิว24ทองสุขสิงห์พิมพ์ภาพข่าวสุกัญญ์วรีสุวรรณรายงาน